ช่วงนี้ก็ออกอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยหมดน่าจะเยอะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณบอยทุกคนเขียนแล้วก็ซีนาริโอที่เชิญผมมาร่วมงานนะครับเป็นบรอดเวย์ที่ชื่อว่า Waterfall นะครับก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีเรื่องราวแบบไทยๆแต่มีโปรดักชันแบบต่างชาตินะครับก็ผู้ร่วมก็จะเป็นคนที่ได้รางวัลโทนี่อวอร์ดได้ออสการ์เพียงแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องของคนไทยที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกับเรื่องข้างหลังภาพนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปฉายที่อเมริกาหลายครั้งที่ซีแอตเทิลก็มีนะครับที่บาร์เซโลนาก็มีก็เป็นเรื่องที่น่าได้รับการสนับสนุนนะครับจากคนไทยด้วยกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยด้วยตัวผมตอนนี้ก็ถูกพักปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังเข้าสภาไม่ได้แต่ก็จะพยายามทำตามความสามารถถึงแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งในการที่จะผลักดันความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไปสู่ระดับโลกให้ได้รวมถึงเรื่องนี้ด้วยครับเมื่อวิจิตรเองได้มีการศึกษาข้อมูลที่เขาเอาแบบยกน้ำตกน้ำตกยกชูชาอะไรที่เกี่ยวกับเป็นไงที่ต่างประเทศมาผสมกับประเทศไทยได้ไหมครับในตัวเรื่องอาจจะยังไม่ได้ก็ตั้งใจที่จะมาดูวันนี้พร้อมกับทุกคนแต่ว่าในภาพกว้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิสไซก้อนนะก็เป็นเรื่องหนึ่งของเวียดนามที่ไปอยู่ที่นิวยอร์กมาใน1979อ่ะก็คือ1ปีก่อนผมเกิดถ้าเกิดเรื่องของชาวเวียดนามที่ไม่ได้เป็นสตอรี่ของคนเวียดนามไปอยู่ที่นิวยอร์กได้ผมก็คิดว่าเรื่องราวของคนไทยที่มีโปรดักชันเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะไปสู่นิวยอร์กได้แล้วแล้วถ้าจะไปได้ก็คงจะเป็นฝีมือของคุณบอยทุกคนเกียรติไม่ได้ได้เห็นความอลังในฉากไหนมันเป็นพิเศษไหมครับก็เห็นในเทรลเลอร์ในตามโซเชียลมีเดียเหมือนคนอื่นแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เห็นเต็มๆซึ่งก็พยายามจะอดใจอยู่ไม่อยากจะสปอยตัวเองก็เดี๋ยวรอเวลาถ้ามีโอกาสได้ดูทั้งหมดก็เราน้องพี่บีมาดูด้วยก็น่าจะชอบเพราะเห็นว่ามันมีฉากสวยๆที่มีน้ำตกเลยเนี่ยมีน้ำตกไปอยู่นะครับตอนเวทีซึ่งเป็นครั้งแรกครับก็เคยดูข้างหลังภาพที่เมื่อกี้ได้รับคำยืนยันจากคุณบอยแล้วว่าก็เบสมาแต่ก็ไม่ใช่เหมือนขนาดนั้นก็ต้องรอ